แม้ท่ามกลางความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะยังมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะทำตัวเป็นมิจฉาชีพที่คอยลักขโมยสิ่งของตามบ้านเรือนซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายคนไม่ยอมอพยพจากบ้านไปยังศูนย์ที่ได้จัดเตรียมไว้พันเอกวิชิตมักการุณผู้บังคับการกรมฐานราบ6นำกำลังพลในสังกัดสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองออกลาดตระเวนนะคะทางน้ำในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและเขตเทศบาลวารินชำราบเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินตามที่มีผู้ประสบอุทกภัยได้ร้องขอผ่านศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2หลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพค่ะฉวยโอกาสนะคะในช่วงที่เกิดอุทกภัยซ้ำเติมชาวบ้านที่จำเป็นต้องอพยพหนีน้ำออกจากบ้านเข้าขโมยทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านรวมทั้งยังเป็นการตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยหากมีผู้เจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะเราก็มีการลาดตระเวนทางน้ำนะครับทั้ง3ฝ่ายนะครับในช่วงเวลา3ทุ่มนะครับทุ่มแล้วก็ตีสามเป็นประจำทุกวันครับเราจะดูความเรียบร้อยกันไหนบ้างคะเราก็ดูเกี่ยวกับเรื่องชีวิตทรัพย์สินของราษฎรนะครับบางทีเราก็ไปตอนคืนนะฮะแต่แค่ได้ป่วยนะครับถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็สามารถไปช่วยเหลือเขาได้